วันนี้ผมก็จะมารีวิวสกินระดับเลเจนดารี่นะครับของเจ้าคู่รัก2ตัวนี้นะก็คือเจ้าเพียววานิลาแล้วก็เซนลิลี่ซึ่งเป็นเรือหลวงออฟฟิเชียลเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะถึงขนาดทำสกินเฉพาะมาให้นะครับแน่นอนว่าความยากของสกินเลเจนดารี่นะครับก็มันจะไม่ได้มีการันตีนะต้องสุ่มไปเรื่อยๆก็ถือว่าค่อนข้างจะโชคดีนะครับที่ได้มาทั้งคู่แล้วก็ได้ตัวเจ้าเซนลิลี่แล้วเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวจะมารีวิวลักษณะพิเศษของสกินเลเจนดารี่2อันนี้นะครับก็อันดับแรกนะครับมาดูก่อนมันจะเปลี่ยนในเรื่องของบทพูดนะครับก็อันนี้คือร่างปกตินะครับแผลของท่านข้าจะรักษาให้นะเมื่อก่อนนี้ก็เคยร่วมออกผจญภัยกับเหล่าผองเพื่อนแล้วก็พอเปลี่ยนสกินนะครับเป็นเจ้าตัวนี้ปุ๊บเจ้าคือการผจญภัยคือโลกทั้งใบของข้าคือความฝันคือทุกอย่างเจ้าคือการผจญภาคเอนกายบนต้นหญ้าแล้วสบตากันและกันเวลาก็จะหยุดลงและเวลาชั่วการก็จะเริ่มต้นขึ้นก็จะเป็นคนภาคคนเดิมนะครับแต่เหมือนเสียงมันจะสุขุมนุ่มลึกมากขึ้นนะครับสำหรับเจ้าเพียววานิลาส่วนเซนลิลี่นะครับอันนี้จะเป็นบทพูดล่างปกติข้าเคยคิดว่าถ้ารู้ความจริงแล้วจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ข้าได้สร้างบาดแผลให้ทุกตัวความจริงนั้นน่ากลัวกว่าที่คิดและเมื่อเปลี่ยนเป็นสกินเลเจนดารี่นะครับไม่ว่าจะฝันหวานแค่ไหนแต่ยังไงก็ต้องตื่นอยู่ดีนี่คือโชคชะตาที่ลิขิตมาเพื่อข้าเช่นกันข้ารู้ว่าต้องทำอะไรเขาจะเป็นเสียงแบบนี้นะครับมันเหมือนกับมีเป็นเสียงสะท้อนกระจกอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามขึ้นนะทั้งรูปลักษณ์แล้วก็ตัวบทพูดนะครับทีนี้เราจะพาเจ้าคู่รักคู่นี้นะครับไปเทสตัวลักษณะเอฟเฟกต์ของสกิลกันว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือร่างปกติก่อนนะก็เนื่องจากว่าถ้าลง2ตัวน่าจะตายนะครับก็เลยเอามาตัวมาน้ำนะครับมาเป็นแทงตัวหนึ่งนะครับก็ปรับเป็นความเร็ว 1.0 นะครับจะได้ดูชัดๆนะจะจบศึกนี้เองไม่ได้แล้วนี่คือการเดี๋ยวเวลาก็เป็นแสนนะครับส่วนของลิลลี่ก็จะเป็นดอกลิลลี่นะขนาดยักษ์สีแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูอีกสักตาหนึ่งนะของเจ้าเพียวเป็นแสงปกตินะครับที่พื้นสีเหลืองแล้วก็ของเซนลิลลี่นะครับทีนี้มาทดสอบที่ด่านที่2กันนะครับแบบสภาพใส่สกินเลเจนดารี่นะจะจบศึกนี้เองราชินีของข้าบทพูดออกสกิลก็เปลี่ยนนะครับนี่จะเป็นดอกลิลลี่นะครับสีออกแบบชมพูชมพูแด่ราชินีของข้านะครับนี่เองมันนุ่มหลงในกลิ่นนี้ดูสิสวยงามนะครับออกเป็นม่วงๆชมพูชมพูแล้วก็ของเจ้าเพียวที่พื้นมันจะเป็นสีเขียวๆนะครับจะจบศึกนี้เองมันนุ่มหลงในกลิ่นนี้ดูสิแด่ราชินีของข้าฟังแล้วขนลุกนะครับบทพูดเหมือนแบบออกลิเกลิเกนิดนึงนะแล้วก็จะมีบทพูดตอนชนะนะครับน่าจะเปลี่ยนไปด้วยชัยชนะนี้จะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เป็นเสียงเจ้าคิมสันแทนนะคงจะจบตรงนี้สินะภาพลวงตามันจบลงแล้วสินะเพื่อนตัวนั้นจะจากไปแน่นอนเมื่อสักครู่นะครับพอดีมันไม่ได้มีบทพูดก็เลยเอาตอนแพ้กับตอนตายมาให้ดูนะลองนุ่มลงในกลิ่นนี้ดูสิราชินีของข้าจะจบศึกนี้เองไม่มีอะไรมากีดกันช่วงเวลานี้ได้หรอกนี่จะเป็นเสียงชนะของเจ้าเพียววานิลานะครับแล้วก็ลองเอาสกิน2ตัวนี้นะมาตบกับเจ้าชาโดว์มิลนะครับในโหมดสตอรี่เป็นโหมดง่ายนะครับของมิดยิดสุดท้ายกันดูนะคุกกี้และลิลลี่กลิ่นนี้ดูสิแต่ราชินีจบข้านี้เองกลิ่นนี้ดูสิรอข้ากันนานเลยใช่ไหมข้าคือคุกกี้ชาโดว์มิลตัวตลกของประชาชนขอสวัสดีทักทายสักหน่อยก็แล้วกันจับมือไว้แล้วไปคว้าชัยชนะด้วยกันเถอะ
ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับความสวยงามของสกินเลเจนดารี่ของเจ้าเพียววานิลาแล้วก็เซนลิลี่สำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ